ทำไมเรื่องของไฟแล้วก็แสงสว่างตะเกียงเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องราวที่สำคัญของโคแมนเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ประวัติของคนก่อตั้งโคแมนกันสวัสดีครับผมหมอโจวันเดอะท็อกฟินเฮาส์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องถึงแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับที่เชื่อกันว่าคนที่มีบ้านแต่ว่าไม่ชอบอยู่บ้านนะครับน่าจะชอบแล้วก็หลงรักกันมากๆโดยเฉพาะแบรนด์ที่มีชื่อว่าโคแมนนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันว่า5เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่ผมเชื่อว่าคุณจะยังไม่รู้เดี๋ยวตามมารับชมกันเลยนะครับโคแมนเนี่ยเป็นแบรนด์เอาท์ดอร์ที่เรียกว่าใหญ่มากๆนะครับสินค้าทุกอย่างที่เราแทบจะนึกถึงเนี่ยโคแมนทำหมดครับเพียงแค่ว่าเราเติมคำว่าสนามต่อทายเข้าไปอะไรก็ตามที่เราคิดออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาหม้อไหเก้าอี้โต๊ะเต็นทุกอย่างนะครับขอแค่เติมคำว่าสนามแล้วพกพาเข้าไปสิ่งนั้นนะครับแมนทำเรียกได้ว่าตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะพวกกระติกน้ำนะครับเราอาจจะไม่ใช่เรียกว่ากระติกน้ำอีกแล้วนะครับเพราะเราอาจจะเรียกมันว่าเป็นตู้เย็นเคลื่อนที่มากกว่าก็ว่าได้พูดไปถึงขนาดนี้นะครับนอกเหนือจากการที่เรียกว่าเรายกบ้านทั้งหลังเนี่ยไปตั้งอยู่กลางป่าเรื่องของแสงสว่างตะเกียงไฟเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของโคแมนเลยก็ว่าได้นะครับทำไมเรื่องของไฟแล้วก็แสงสว่างตะเกียงเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องราวที่สำคัญของโคแมนเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ประวัติของคนก่อตั้งโคแมนกันเจ้าของแบรนด์โคแมนเนี่ยมีชื่อว่าวิลเลียมคอฟฟินโคแมนนะครับเราก็ไม่ต้องบอกเลยว่าทำไมชื่อของแบรนด์โคแมนทำไมถึงชื่อว่าโคแมนก็เพราะมาจากชื่อของผู้ก่อตั้งนั่นเองนะครับทีนี้เวลาเราเห็นแบรนด์เอาท์ดอร์แบรนด์อื่นเนี่ยเรามักจะชอบเชื่อกันว่าเฮ้ยเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาต้องแบบเลิฟเขาต้องคลั่งไคล้เขาต้องมีอินสปิเรชันจากการที่เขาชอบไปเที่ยวใช่ไหมครับเขาถึงมาสร้างแบรนด์ของเขาเองแต่ว่าไม่ใช่สำหรับคุณลุงโคแมนนะครับคุณลุงโคแมนเนี่ยเกิดที่นิวยอร์กนะครับแต่ว่าย้ายไปที่แคนซัสตัวลุงโคแมนเดิมทีนะครับจริงๆจะว่าถึงปัจจุบันก็ว่าได้นะครับถึงแม้ท่านจะเสียไปแล้วคือคุณลุงโคแมนไม่ได้มีแรงบันดาลใจในเรื่องของการใช้ชีวิตเอาท์ดอร์เลยแม้แต่น้อยคุณลุงโคแมนแค่ชอบเรื่องของเป็นไลฟ์สไตล์แพชชั่นชอบเป็นคนขายของชอบเป็นนักธุรกิจนะครับคือคุณลุงโคแมนเริ่มขายของด้วยตัวเองเนี่ยตอนอายุ10ขวบขายจนกระทั่งอายุ50ปีก็เปิดบริษัทของตัวเองแล้วก็แน่นอนทำถึงขนาดที่เรียกว่าลงสมัครสมาชิกเป็นนายกเทศมนตรีเมืองวิชิตาในมณฑลแคนซัสแล้วก็สำเร็จนะครับได้เป็นเมเยอร์หรือว่านายกเทศมนตรีด้วยเช่นเดียวกันเจ้าของแบรนด์ออดอร์นะครับที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคำออดอร์เลยแม้แต่น้อยแล้วยังไงต่อครับคุณลุงโคแมนนะครับก็ใช้ชีวิตอยู่จนถึงอายุ87ปีแล้วก็หัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดนะครับซึ่งเวลาที่ลุงโคแมนเสียชีวิตนั้นตอนนั้นผมยังไม่เกิดเลยแล้วมันเป็นออดอร์ยังไงสินค้าชิ้นแรกของโคแมนนั่นเองนะครับสินค้าชิ้นแรกของโคแมนลองทายครับว่ามันคืออะไรผมเชื่อว่าทุกคนทายไม่ถูกแน่นอนครับสินค้าชิ้นนั้นมันคือตะเกียงเจ้าพายุนั่นเองครับตะเกียงไฟนั่นเองถามว่าทำไมแบรนด์โคแมนนะครับเกิดแต่ตอนประมาณก่อนสงครามโลกครั้งที่1นะครับต้องสมัยนั้นเนี่ยเราต้องลองคิดภาพว่าระบบไฟฟ้าทั่วประเทศนะครับมันยังไม่ดีนะครับคุณลุงโคแมนเขาเป็นตอนนั้นเป็นเซลแมนขายเครื่องดีดนะครับไม่ได้เป็นอะไรเอาดอยอย่างที่ผมบอกคุณลุงโคแมนเห็นว่าเฮ้ยตอนนั้นตะเกียงที่เขาใช้กันในยุคนั้นเนี่ยประมาณตอนปีค.ศ.1920โดยประมาณนะครับสมัยนั้นเนี่ยก็ใช้ตะเกียงที่เป็นตะเกียงที่มาจากน้ำมันก๊าซไฟมันไม่ได้สว่างนะครับแต่เขากลับพบว่าตะเกียงที่ใช้จากพวกน้ำมันเบนซินมันสว่างมากมันสว่างขนาดที่เรียกว่าตาคนไม่ดียังมองเห็นได้คุณลุงโคแมนก็เลยเห็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาสมมติว่าเขาตะเกียงเนี้ยมาทำด้วยน้ำมันเบนซินเนี่ยมันน่าจะขายได้ดีคุณลุงโคแมนก็เลยผลิตตะเกียงเจ้าพายุที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงหลักขึ้นมาแล้วก็ลองทดลองใช้ปรากฏว่ามันดีจริงครับคนชอบเพราะด้วยความที่มันสว่างแล้วก็มันใช้ดีนั่นเองนอกจากนี้คุณลุงโคแมนด้วยความเป็นนักธุรกิจครับก็ใส่ทริคเล็กๆลงไปก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณยังไม่เชื่อว่าตะเกียงนี้มันดีจริงคุณลองไปลองใช้ได้นะครับถ้าคุณไม่ชอบคุณก็มาคืนเงินเราแลกกันในฟรีแค่นั้นยิ่งทำยิ่งดีแล้วก็ยิ่งทำมันก็ยิ่งดังสุดท้ายคือปังแบบสุดๆไปเลยครับตะเกียงเจ้าพายุของโคแมนในยุคนั้นหลังจากตะเกียงเจ้าพายุนะครับได้ออกสู่ตลาดเป็นต้นมา1ปีให้หลังนะครับมันมีการแข่งขันฟุตบอลแมตช์ประวัติศาสตร์ตอนนั้นอย่างที่ผมบอกครับมันมืดครับแสงมันไม่ดีครับคุณลุงโคแมนก็เลยอาสาว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันเป็นสปอนเซอร์ให้กับการแข่งขันครั้งนี้นะเขาก็เลยเอาตะเกียงเจ้าพายุนี้นะครับไปต่อกับเสาแล้วก็วางไว้กระทั่วสนามบอลในแมตช์นั้นนะครับปรากฏว่าในคืนนั้นนะครับนักฟุตบอลเต้นบอลกันสนุกมากเพราะว่าแสงมันสว่างก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมโลโก้ของโคแมนนะครับเราจะเห็นรูปของตะเกียงอยู่ในสัญลักษณ์ของโลโก้ของโคแมนไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามเพราะว่าตะเกียงเจ้าพายุ
คือสินค้าที่เป็นตำนานแล้วก็สินค้าชิ้นแรกที่ทำให้โคแมนเป็นโคแมนอย่างทุกวันนี้นั่นเองหลังจากตะเกียงเจ้าพายุนะครับดังแบบทั่วประเทศไปแล้วนะครับโลกก็เข้าสู่ยุคของสงครามพอดีในตอนของสงครามโลกครั้งที่1 นะครับตอนนั้นนะครับสหรัฐอเมริกาอาจจะยังไม่ได้อยู่ในแนวรบที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ต้องมีการทำพวกเสบียงนะครับกองทัพสหรัฐก็เลยมาจ้างทางแบรนด์โคแมนนะครับให้ทำตะเกียงเพื่อส่งให้กับกองทัพแถวหน้าไปใช้ก็คือส่งไปให้ชาวนาใช้ทำอาหารตอนนั้นเหมือนกับเราต้องหาอาหารกันทั้งวันทั้งคืนเพื่อส่งให้นักรบแถวหน้าถูกไหมครับโคแมนก็เลยส่งตะเกียงไปให้ชาวนาใช้ทำให้การเป็นของโคแมนกลับดีขึ้นทั้งที่อยู่ในภาวะสงครามทีนี้พอมาอยู่ในสงครามโลกครั้งที่2คราวนี้ยิ่งจึ้งหนักกว่าเดิมเพราะว่ากองทัพสหรัฐอยู่ในแนวรบเต็มตัวนะครับมีข้าศึกมีแนวหน้ากองทัพสหรัฐเดินไปหาโคแมนบอกว่าโคแมนไอไม่มีอะไรมากนะไอแค่ต้องการเตาสนาม1ชุดที่คนทานใช้งานได้ทุกสภาวะอากาศตั้งแต่ทะเลทรายยันทุ่งน้ำแข็งไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงหรือเบนซินหรือน้ำมันก๊าซอะไรก็ตามต้องสามารถใช้กับเตาอันนี้ได้หมดโดยให้เวลาไม่นานครับประมาณสัก1เดือนขอทั้งหมด 5,000 ชิ้นโคแมนก็ไปคิดกันแทบตายครับส่งวิศวกรส่งช่างเทคนิคไปนั่งคิดเบรนสตอร์มกันว่าเฮ้ยจะทำเตารูปแบบไหนดีครับสุดท้ายออกมาชื่อเตารุ่นที่เป็นตำนานที่ทุกคนรู้จักกันดีตัวนั้นมีชื่อว่าโคแมนพ็อกเก็ต GI Stove นั่นเองนั่นแหละครับเตานี้มีที่มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2ทีนี้พอจบสงครามโลกครั้งที่2ปุ๊บโคแมนกลายเป็นยิ่งดังยิ่งกว่าเดิมครับเพราะกลายเป็นว่าแบรนด์นี้มีการพิสูจน์มาแล้วว่าถูกใช้ในสนามจริงในสมัยของสงครามโลกคนทานใช้แล้วดีทหารอเมริกันให้การยอมรับนั่นแหละครับจุดเปลี่ยนที่ทำให้โคแมนเปลี่ยนจากการทำแค่ตะเกียงเจ้าพายุเฉยๆกลายมาเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์การใช้ชีวิตสำหรับคนอยู่นอกบ้านอย่างแท้จริงตั้งแต่หลังสงครามโลกเป็นต้นมาเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของแบรนด์โคแมนการแค่เป็นคู่ผลิตตะเกียงเจ้าพายุนะครับจนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นคนทำเตาหม้ออาหารส่งให้ทหารในการช่วงของสงครามโลกหลังจากนี้ก็ไปไกลกว่าเดิมครับโคแมนนะครับแตกแบรนด์ไปทำสินค้าต่างๆมากมายเท่าที่เราจะนึกถึงได้นะครับรู้ไหมครับมีอะไรที่โคแมนทำแต่เราคิดไม่ถึงผมบอกให้อย่างเช่นรถมินิไบค์ครับรถ ATV ไม่แต่ตะเกียงครบเพลิงโอลิมปิก2002โคแมนก็ยังทำครับนี่ครับความแตกต่างของโคแมนเพราะว่าโคแมนยึดถือคติที่ว่าทำเลยครับอะไรไม่ดีเราก็หยุดทำแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำเราก็จะไม่ได้ทำนั่นเองครับธุรกิจของโคแมนนะครับก็สืบทอดไปอีก2รุ่นนะครับตั้งแต่ลูกของคุณลุงโคแมนนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็ปัจจุบันก็ถูกส่งต่อสู่กลุ่มของธุรกิจที่มีชื่อว่าเนเวลนะครับเปลี่ยนบิสเนสเปลี่ยนเจ้าของปุ๊บโคแมนก็เปลี่ยนรูปร่างของตัวเองกลายเป็นบริษัทโดยมีสโลแกนที่ชื่อว่า The Outside is Calling คือชวนให้ทุกคนไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับโดยยังยึดถือคติที่ว่ามันต้องไม่เป็นสปอร์ตแอคทีฟจนเกินไปเพราะว่านโยบายของโคแมนคือการผลิตอุปกรณ์ที่ทำให้พวกเรานะครับสามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของแบรนด์โคแมนซึ่งเราก็จะเห็นถึงการเดินทางของแบรนด์โคแมนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งกลายเป็นแบรนด์ที่คนรัก Outdoor Lover เนี่ยหลงรักกันทั่วโลกนะครับก็คิดว่าก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับในการใช้ชีวิตกลางป่าจากจุดเริ่มต้นด้วยตะเกียงเจ้าพายุของอดีตเซลล์ขายเครื่องพิมพ์ดีดคุณลุงวิลเลียมคอฟฟินโคแมนนั่นเองนะครับไว้พบกันในโอกาสหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปใดรอชมกันครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ